ไอตัว c 2เนี่ยหนูย้ายเข้าไปคูณข้างบนนี้เป็นตัว c โอเคนะอ่ะเดี๋ยวก่อนย้ายเราแทนค่านิดหนึ่ง q รวมครับพี่ฟิวต้องบอกว่า q รวมเนี่ยมันก็คือต้องหาจาก c รวม v รวมใช่ไหมแต่เนื่องจากมันอัดมาใส่ประตูที่ตัวที่1ไอ q รวมตัวเนี้ยมันก็จะเป็น c 1 v 1อันเดียวกันกับ q รวมตรงนั้นแหละอ่ะก็จะเป็น c 1 v 1ได้เลย เพราะเขาอัดใส่ประจุตัวที่1นึเขียนนะครับ c รวม c รวมมันต่อแบบขนานเห็นไหมครับ c 1กับ c 2ต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นบวกกันได้เลย c 1, c 2องานปะ c 1, c 2ทีนี้ q c 2ติดเอาไว้ตรงนี้เราเขียนว่า c 2ได้เลย c 2เขียนได้เลย c 2 แล้ขึ้นไปคูณครับติชแคิวที่โจทย์ต้องการก็จะเป็น C1 C2 ส่วนด้วย C1 บวก C2 V อันไหมมีช้อยยังลองสังเกตช้อยดิหมายังพี่เอา C ีมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับหมายังหมายังมาแล้วครับน้องๆนี่มาแล้วมาแล้วหูหนลุกนะครับมาแล้วกว่าจะมาเห็นไหมครับหลักการนี้ครับก็ถือว่าเป็นหลักการที่ อแอบจะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าอัดประจุตอนแรกแล้วไปคลายประจุตอนหลังดังนั้นคิวรวมที่อัดเข้า c1 ก็จะเท่ากับคิวรวม c1 ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเลยทําให้สมการตัวนี้ออกมาแบบนี้ครับน่าจะเป็นเวที่ง่ายที่สุดละของการคํานวณน,นะครับเอาละทีนี้ครับมาดึงของแถมกันดีกว่า ของแถมที่อยากจะแถมให้น้องๆครับคือไฟฟา้ากระแสสักหนึ่งข้ออ่าเพราะว่ามันเป็นหลักการที่เหมือนเป็นคู่ขนานกันมาครับเราจะมาดูหลักการของการต่อตัวต้านทานกันเล็กน้อยนะครับมาครับ